การเผชิญหน้ากันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการในสภายังไม่มีฝ่ายชนะเด็ดขาดหรือแพ้หมดรูปแต่เป็นยกแรกที่แต่ละฝ่ายยังมีจุดที่ต้องนำไปปรับปรุงก่อนที่จะเจอกันอีกครั้งยกที่2ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศึกอภิปรายนโยบายเศรษฐาโชว์สอบผ่านก้าวไกลผลิตวาทกรรมล้นสภาจบไปแล้วสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่ออภิปรายนโยบายของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา162จากนี้ไปนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจะมีอำนาจสมบูรณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปย้อนกลับไปดูการอภิปรายตลอด2วันที่ผ่านมาระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนจะพบว่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งในมิติของรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งได้มีการเปิดจุดแข็งและแผลให้เห็นซึ่งกันและกันพอสมควรเริ่มกันที่ตัวนายเศรษฐาจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนมาทั้งชีวิตต้องมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภามองในภาพรวมแล้วถือว่าทำได้ดีที่ต้องชมคือภาษากายที่สื่อออกมาแสดงให้เห็นว่าผ่านการทำการบ้านมาพอสมควรเพราะการลุกขึ้นตอบโต้ฝ่ายค้านสามารถทำได้ดีเกินคาดสำหรับคนที่เพิ่งต้องอภิปรายกลางสภาครั้งแรกแต่กระนั้นถ้ามองลงในรายละเอียดแล้วจะพบว่าการอภิปรายชี้แจงของนายกรัฐมนตรียังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะการพยายามไม่ลงรายละเอียดในประเด็นที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามโดยพยายามเลี่ยงที่จะอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทตลอดการอภิปรายนั้นนายกรัฐมนตรีพยายามแก้ข้อกล่าวหาของพรรคก้าวไกลด้วยการอ้างว่านโยบายนี้จะจุดชนวนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ยังไม่ให้รายละเอียดอะไรทำได้อย่างไรรัฐบาลยิ่งตอบไม่ตรงคำถามไปอีกเมื่อนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันต่อสภาว่านโยบายนี้จะไม่มีการนำสมบัติของชาติมาใช้และไม่กระทบวินัยการเงินการคลังเรียกได้ว่าคนไทยยังไม่ได้คำตอบในประเด็นนี้จากทั้งนายกรัฐมนตรีในฐานะขุนคลังและผู้ช่วยขุนคลังขณะเดียวกันได้เห็นแล้วว่านายเศรษฐามีจุดเดือดค่อนข้างต่ำพอสมควรภายหลังถูกพรรคก้าวไกลสะกิดปมเรื่องรัฐบาลไม่รักษาสัญญาและการปฏิรูปกองทัพปรากฏว่านายเศรษฐาไม่เพียงแต่จะไม่ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาแล้วยังกล่าวหาฝ่ายค้านว่าไม่ควรอภิปรายด้อยค่ากันและไม่ควรเรียกว่าการปฏิรูปกองทัพแต่ต้องใช้คำว่าการพัฒนาร่วมกันมากันที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยพรรคก้าวไกลแม้จะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องตัวผู้นำฝ่ายค้านแต่ก็ยังสามารถควบคุมการอภิปรายได้ดีไม่ว่าจะเป็นการแบ่งช่วงเวลาและประเด็นของการอภิปรายให้เป็นสัดส่วนและกรอบเวลาชัดเจนไม่พยายามนำมาปะปนกันและเริ่มจะได้เห็นดาวสภาคนใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการอภิปรายของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ลีลาและข้อมูลการอภิปรายแทบจะถอดแบบมาจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้มีศักดิ์เป็นน้าในภาพรวมของพรรคก้าวไกลต้องยอมรับว่ายังรักษามาตรฐานของการอภิปรายได้ตามเดิมแต่อีกมุมก็มีแผลให้เห็นเช่นกันเพราะมีหลายครั้งที่พยายามสร้างวาทกรรมเพื่อเสียดสีรัฐบาลมากเกินไปทำให้สาระของการอภิปรายถูกกลบไปโดยไม่จำเป็นแม้ว่าพรรคก้าวไกลอาจมองว่าเป็นยุทธศาสตร์
ที่จะให้เกิดการนำไปปั่นกันต่อทางโลกออนไลน์แต่ในระยะยาวหากใช้แนวทางนี้จนเกินงามก็อาจย้อนกลับทิ่มแทงพรรคก้าวไกลได้เช่นกันแม้แต่คนกันเองอย่างปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาคณะก้าวหน้ายังแสดงความคิดเห็นในทำนองห่วงใยสรุปแล้วการเผชิญหน้ากันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการในสภายังไม่มีฝ่ายชนะเด็ดขาดหรือแพ้หมดรูปแต่เป็นยกแรกที่แต่ละฝ่ายยังมีจุดที่ต้องนำไปปรับปรุงก่อนที่จะเจอกันอีกครั้งยกที่2ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในช่วงปลายปีนี้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News One เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ